โอเคสวัสดีครับ วันนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับตรูธมนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอพระพลาชัยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวแถวใกล้บ้านนะครับก็เลยมาเจอสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงประมาณปีนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาแวะเที่ยวชมดูนะครับเนื้อที่นะครับก็ประมาณ10กว่าไร่หรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบข้อมูลนะแต่เท่าที่ผมเดินดูมันก็นะครับเยอะพอสมควรนะครับด้านหลังนะครับอากาศตอนนี้ก็ร้อนนะครับก็วันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับว่าผมถ่ายอะไรมาให้ดูบ้างนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็สามารถมาเที่ยวแวะชมนะครับมาอุดหนุนนะครับเที่ยวใกล้บ้านนะครับเข้าชมฟรีนะครับThank you.
จะเป็นเหมือนเป็นสระน้ำอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนะครับเป็นพื้นที่ง่ายๆนะครับเป็นกระท่อมข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆครับที่เขาปลูกไว้เยอะๆนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวนะสามารถลงไปถ่ายภาพข้างล่างได้นะครับจุดข้างล่างที่เห็นอยู่ก็คือต้นทานตะวันนะครับต้นดอกทานตะวันไปถึงนู่นนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักนะครับนั่งชมวิวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับจุดข้างหลังผมก็จะเป็นสถานที่เที่ยวนะครับซึ่งเดินไปนู่นครับประมาณ300กว่าเมตรนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ